ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังน่าสะสมหนังน่าสะสมในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การสะสมและควรค่าแก่การเปิดชมในบ้านได้แบบดูยังไงก็ไม่เบื่อภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์สงครามดราม่าเข้มข้นและเป็นภาพยนตร์ที่ติดตาตึงใจอยู่ในใจใครหลายๆคนที่คลิกเข้ามาชมรายการสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูควรค่าแก่การหามาชมครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์สงครามเรื่องยิ่งใหญ่ภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan หรือฝ่าสมรภูมินรกในปี1998และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลออสการ์หลายสาขาด้วยกันและรางวัลลูกโลกทองคำด้วยครับต้องบอกเลยว่าในปี1998ในปีเดียวกันนั้นหรือปี1999ในยุคนั้นมักจะมีการสร้างภาพยนตร์สงครามภาพยนตร์แฝดที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ในส่วนของกระแสหนังสงครามในยุคนั้นมีสร้างออกมากันจนถึงยุค2000ต้นๆเลยครับแล้วเราได้ดูกันแบบโอ้โหไม่เบื่อเลยทั้งหนังเกรด B หนังเกรด B หนังเกรด A แล้วก็ยังรวมไปถึงหนังของค่ายยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายก็ยังสร้างแต่หนังสงครามออกมาเลยครับในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่แข่งขันกันด้วยเรื่องหนังสงครามถือว่าเป็นยุคที่ผู้สร้างหรือสตูดิโอยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายทางฝั่งฮอลลีวูดเล็งเห็นความสำคัญของหนังสงครามโลกครั้งที่2ในยุคนั้นจึงสร้างออกมาให้เราดูแบบโอ้โหดูกันจนเบื่อเลยครับแต่ที่ผมหยิบยกมาพูดในคลิปนี้และอยากแนะนำให้ทุกท่านหามาสะสมไว้ผมว่าหนึ่งในภาพยนตร์สงครามที่ติดตาตึงใจภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan ก็คงอยู่ในใจใครหลายๆคนที่คลิกเข้ามาชมรายการภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือมารวบรวมในภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าด้วยกันและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารเดนตายที่ต้องไปช่วย1ทหารให้รอดชีวิตเรื่องราวเป็นไงผมจะไม่สปอยเยอะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อของภาพยนตร์ก็ได้บอกอยู่แล้วว่า Saving Private Ryan ครับ Saving พลทหาร Ryan ยังไงลองไปหามาชมกันถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันอลังการมันหยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อเพราะฉากแอคชั่นอัดแน่นกันตลอดทั้งเรื่องด้วยความยาวเกือบ3ชั่วโมงมันทำให้เราไม่น่าเบื่อด้วยความยาว2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นอัดแน่นไปด้วยฉากดราม่าซีนดราม่าที่ตัวละครสนทนากันก็ยังทำได้น่าสนใจเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเรียกน้ำตาความซาบซึ้งและมิตรภาพระหว่างรบของหน่วยทหารที่เข้าไปช่วยพลทหารไรอันฉากโอเพนนิ่งซีนฉากแอคชั่นโอเพนนิ่งซีนที่หน่วยด็อกกีนขึ้นหัวหาดแล้วก็ถูกทหารนาซียิงถล่มต้องบอกเลยว่าฉากเปิดตัวนี้แค่ฉากเปิดตัวก็อลังการแล้วครับสำหรับ Saving Private Ryan ฉากเปิดตัว Opening Scene ที่เป็นฉากสงครามนานกว่า10นาทีเป็นฉากที่ผมยังจำได้เลยหน่วยด็อกกิ้งโอมาฮาบีที่พุ่งขึ้นไปหัวหาดแล้วโดนทหารนาซียิงถล่มและในประวัติศาสตร์จริงๆในฉากนี้เขาบันทึกในประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2บอกเลยว่าหัวหาดนี้ทหารอเมริกันตายเยอะที่สุดครับในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารสหรัฐอเมริกาบุกหาดโอมาฮาฉากเปิดตัว Opening Scene ที่มีความยาวกว่า10นาทีที่ทหารสหรัฐอเมริกาบุกหาดโอมาฮาบีชที่ได้รับการกล่าวขวัญจากปี1998จนถึงปัจจุบันว่าเป็นฉากที่เสมือนจริงที่สุดเท่าที่มีการสร้างภาพยนตร์สงครามมาและมีความละไม้คล้ายคลึงกับฉากเปิดตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Long Guest Day ในปี1962และเป็นหนังสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันและกว่าจะมีโอกาสที่พ่อมดของวงการฮอลลีวูดและนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดมาร่วมงานกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สงครามอันดับต้นๆในยุค90นี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan หรือฝ่าสมรภูมินรกในปี1998นำแสดงโดยทอมแฮงส์เอสเวิร์ดเบิร์นแมทเดมอนและร่วมด้วยวินดีเซลแบรี่เพปเปอร์ทอมไซมอร์จิโอวานนี่ลิบิชี
ดัมโกเบิร์กและเจเรมี่เดวีและเป็นผลงานการกำกับของสตีเวนสปีลเบิร์กพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดยังควบรวมในการอำนวยการสร้างด้วยครับยังไงท่านที่คลิกเข้ามาชมอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาย้อนรำลึกถึงกันครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ